ไอพี่จะแพท3แล้วไอ้ปื้มแต่พี่เล่นกับปื้มแหละพี่ชนะตลอดเลยไอ้หลงปี้หลงปองไปเชนเวสอยู่ไหนเอาอะไรดีวะมึงแย่งเชนเวสกูเนี่ยนะเอาอะไรดีวะตาแล้วกันดักเข้ามาพี่ได้ตายกับจีป่ะตีกระจายพี่การเล่นทับหน้าว่ะเอาวะขยะจังปื้มดูพี่ซื้อตัวขัดกินน้ำมดจบปุ่นปื้มไม่รู้หรอกว่าพี่อยากเล่นอะไรพี่ที่พี่ซื้อตัวไว้อุ๊ยเหมือนกันเลยคือผมก็แอบซื้อเอาไว้เหมือนกันพี่อุ้ยเราดองเงิน10บาทได้ครับผมไม่ดองเลยไหนต่อไปผมก็จะรีวิว5เฮ้ยผมเอารีเคิร์ฟผมเอารีเคิร์ฟอุ้ยผมด้วยยังไงอยากเล่นนินจาอยากเล่นตีไกลอ่ะอยากเอาหมัดอีกจังฮึบอุ้ยนายโยเซ่พี่ไอ้ครับมันต้องสุดแล้วอ่ะนาทีเหรไอ้ไม่ใช่ลัทธิเขาเรียกว่าอะไรนะมังคั่งมังคั่งครับอาปิงครับอาปิงเข้าร่วมแล้วครับตอนนี้ผมอยากเล่นเซตไอ้นี่มากเลยว่ะตีไก่เนี่ยมึงเล่นอย่างเงี้ยปื้มแล้วมึงก็จะไม่ได้แรงก็มันไม่แต่ไม่เป็นไรปื้มก็แค่ส่งไว้ให้โกว่าพี่ถ้าใดพี่ก็น่าจะเลิกแล้วมั้งในเซตปะจิตใจผมไปเซตแล้วว่ะแต่ว่าหุ้ยลูลูนักเวทว่ะปื้มพี่ได้สิ่งเดียวกับปื้มแล้วว่ะลูลูนักเวทใช่ใช่แวบมาดูเลยโอ้ my god ไม่พี่ลงไว้เฉยคือพี่ไม่ได้โชว์เส้นอะที่ผมโอ้ my god คือพี่ได้ตัวแล้วได้ตัวดีผมยังไม่เจอตัวละครเลยพี่มาลงทิ้งไว้รอเจอโชว์เส้นไม่ใช่โชว์เส้นมั่งคั่งไหนสักอยากเล่นเซตมากเลยว่ะไม่เซตก็อาคาริยะครับกูรวยทองอย่างนี้ตัวละครล้วนๆปื้มจะเล่นสุดใช่ไหมสุดเลยพี่โอเคผมก็อยากจะแพ้อะแต่มันเจอคนพี่สองผมควรแบบว่าเอาตัวกากลงแทนดีไหมพี่ทำไมเพิ่มชนะเออชนะ2สแต็กแล้วเนี่ยจะสร้างมันก็ถือว่าได้ตังไงได้2บาทแต่จริงๆด่าน3เพิ่มต้องลงไปเอาไอ้นั่นนะโอลามอ่ะเอ้ยมันได้อย่างงี้สิชิผมจะรอเซตจริงๆเหรอวะคือถ้าเซตมาใช่ป่ะเซตมีลาพิษเซตมีต้าน CC แล้วก็ไปหยิบรีเคิร์ฟอีกอันนึงเซตมีตีกระจายแม่งคือแบบพี่ผมที่ปื้มด้วยไปเว้ยโยโรรอเซตถ้ารอเซตเท่ากับว่าผมต้องเลเวล6แล้วก็สุ่มโลจนกว่าจะเจอเซตเฮ้ยปื้มพี่อยากชนะว่าพี่สแต็ก6อ่ะเอาไปดิพี่เจอโอลาฟพี่หยิบเลยนะปื้มทำไมมึงไม่ต้องง่ายเลยวะกำลังจะอัพไม่เจอโอลาฟรีเคิร์ฟมีปะไม่มีหรอไม่มีก็ด่ามีไงคาถาไงพี่ปื้มอะไรอ่ะปื้มไม่บอกพี่ไม่เห็นเอาแม่งคือมึงอ่ะเห็นว่ามีเพราะกูถามว่ามีไหมทับจออยู่บอกไม่มีแล้วพอมึงบอกว่ามีมึงก็เลยหยิบใช่ไหมปื้มคนดูปื้มสิครับโคตรแย่โคตรแย่เลยปื้มใช่ไหมพี่กูปื้มบอกไม่มีอ่ะพี่ก็ไม่แหกเฮ้ยปื้มพี่ได้ตีบโกฟอ่ะมาแล้วว่ะเซตมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะพี่เขามาแล้วว่ะน้องๆคอมนี้ดีสุดคือสโลโลตอนเลเวล7ครับหาทุกตัว3ดาวไปเลยเซตปังปังแล้วก็ตีเร็วเฮ้ยเชนก็มาแล้วว่ะครบแล้วอ่ะอันนี้คือครบแล้วครับนินจาได้เลือกผมแล้วอ่ะ 5% จากน้องเชนว่ะเราดูน้องเปิ้มกันนะครับสู้เขาไอสัตว์เอ้ย3สแต็กมึงโอ้โหโอ้โหเพิ่ม6ยังขาดใครขาดเซนจูนี่คุณคุณไหมนินจาแอสซาซินเติมดวงหรอวันนี้เฮ้ยให้ผมได้มั้งเถอะนานๆผมจะได้เขามั้งมันหมัดผมให้ใครวะรีเคิร์ฟว่ะรีเคิร์ฟรีเคิร์ฟว่ะรีเคิร์ฟด้วยว่ะรีเคิร์ฟว่ะพี่ปื้มชื่อผมอะครับอันเนี้ยพี่ปื้มชื่อปื้มหมัดเอ้ยหมัดเรารีฟอร์สได้นี่ว่านี่ไงผมบล็อกอาร์เมอร์ให้เคนเนลแล้วกันครับคือผมต้องการยูทูบรอเลยคือเซตผมตีแรงมากเซตผมตีแรงมากปัญหาคอมนี้คือเราต้องพยายามหาเซต3ดาวครับนั่นคือสิ่งที่ควรทำเลเวล8ควรหาโยเนลงปรมาจารย์เพิ่มหรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือเอาไอริเลียออกใช่ไหม
ี๋ยวผมเก็บจันหน้าไว้เราสามารถเล่นปรมาจารย์หรือต้านเวทได้ยิ่งพึ่งเล่นขี้พึ่งครบเล็กเนี่ย5ตัวขาดใครจะทุบแล้วนะที่สินจูไม่ต่อตอนนี้ขาดโอลาฟโอลาฟนี่คือผมเล็งโอลาฟเลยจากก็ยันตีใช่เนี่ยมาแล้วเนี่ยโอลาฟไหนโอลาฟไม่ล่ะเสียงอย่างแน่นก็บอกตาแรกที่อัปปิ้งขึ้นโกขึ้นโกตาแรกก็ทักกูด้วยมั่งคั่งเลยก็คุณเล่นเองนะอัพเวลหรือว่าต้องอัพเวลละแล้วก็สุ่มหาโอ้เซตอีกแค่3ตัวครับ so close so close ไม่เอาโยเน่หรอโยเน่ต้องอัพเวลอะไม่จำเป็นครับสิ่งที่จำเป็นคือเสียสามดาวครับเซตต้อง3เท่านั้นไม่งั้นขึ้นทัฟโฟยากมากเหมือนที่ผมเคยสอนไว้แล้วหลายครั้งเล่นตัว1บาท2บาทแบบจงหามัน3ดาวซะมีคนเล่นเวทไหมรอบนี้ไม่มีเลยอ่ะมีแต่นักดวลมียามังกรมียามังกรก็ถือว่าเป็นเวทป้องกันป้องกันก็ถือว่าเป็นเวทเฮ้ยปื้มครบ5แล้วนี่อ๋อไม่ใช่ดิวะแล้วมันรู้นะปื้มมันจะมาทุกคนกูซุ่มหากูเข้าซุ่มมันต้องซุ่มอยู่ด้วยจ้ะพวกเราซุ่มมาจะได้อย่างยกยวดยังไงครับไอ้เหี้ยลงผิดไอ้สัตว์เอ้ยเอาได้5สลับไปแปลสลับคาตาทำคือ มันจะแคสอะไรหรือว่าปื้มถ้าปื้มลงแล้วปื้มชนะรอบเนี้ยปื้มจะแคสจัดเนี่ยพี่พูดว่าอะไรนะไอ้ปื้มชนะไม่ก็ได้สแต็กไอ้นี่แทนไงเฮ้ยเอาแทะเฮ้ยเย้ย5คิด1เป็นจุดเปลี่ยนเอ้ยตายไปละโอ้โหเดี๋ยว6มันข้างขึ้นมาใครอดจริงๆทุกคนอดใจไปบ้างนะผมว่าคาลีไออีหรือให้เทคกันเบรดให้เทคกันเบรดได้เลือดคืนหรือจูเกาไออีเลยแล้วกันครับแต่ผมไม่สามนาทีว่ะไม่ได้แรงอยู่แรงจากอาคาลีอาคาลีบัฟให้เยอะอาคาลีช่วยแบกหนึ่งคนเออผู้อาคาลีทำเมจเยอะกว่าเฉยเราไปรู้ในปิ้งต่อครับไปแล้วน้องหมูนอนกิ้งไปแล้วน้องหมูผมไปแล้วทุกคนเด็กวิปครีมแม่งมาทางใหม่เหรอโอ้ชาวแชทอุตส่าห์ชงอะไรจงฟังตุ๊บๆๆเด็กวิปครีมเฉยมาเวใหม่อ่ะมาเวใหม่อืมนะลืมบอกแม่งเอ้ยไม่ได้พี่นอนอยู่อีที่บ้านนอนอยู่อะไรวะก็เล่นดีแล้วนะเสร็จพี่แรงมาโอ้ยนี่แน่ผมว่าผมเล่นดีแล้วนะรับโฟยังวะสุ่มทีนึงพอโอเคตังต่อครับถ้ารีลัดใหม่ตัวผมจะเอาไอ้ลิเลียออกนะจะเป็นรีลัด4แทนทางใหม่ของอาปื้มครับแดกลิคิมแม่ซึ่งนี่มิเตอร์คอนเทนต์จริงดูแค่ผมรวมครับอุ้ยตีแจ็ค4-4อื้อ4-4ไม่ได้อ่ะสิเออคาริต้าเบาไอ้หนุ่มเบาเออผมอยากได้ตีเร็วอีกอ่ะโอลี่ตีเร็วอ่ะไอ้นั่นนะดาบกับเซนเบลครับมีรางวัลไหมคนชนะ8สแต็กสุดเฮ้ยปื้มเมื่อบ่ายพี่คุยแคทบอยไว้ปื้มจำทีมเซตหน้าได้ปะได้พี่ทีมคือทีมว่าศึกตัดสินใช่ปะที่เท่าที่พี่คิดนะเดี๋ยวมันดีไปเท่าไหร่ไม่มีเลยว่ะไม่มีศึกตัดสินหรอพี่ไม่มีเทมที่เราอยากได้จ้ะเราตัดหน้ามได้โมเดโลได้ครับที่เหลือมันเป็นเทมแปลงสายหมดเลยมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยก็คือทุกทีเวลาเซตใหม่มามันจะมีอะไรใหม่ๆมาใช่ไหมอย่างรอบนี้เฟสคือโชคชะตาคือเล่นกับผู้ที่ถูกเลือกแต่คำว่าศึกตัดสินอะเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าคำว่าศึกตัดสินเนี่ยมันจะเล่นกับอะไรซึ่งพี่เดาไว้ว่ามันเป็นแบบทุกๆหลังมอนเตอร์อ่ะมันจะให้เลือกตัวละครหนึ่งตัวเอามาหนึ่งๆกันไป ได้ปะได้ปะเออศึกตัดสินไงนี่ผมคอนเฟิร์มแล้วนะว่ารอบหน้าศึกตัดสินรูปแบบใหม่ที่เขาจะเล่นก็คือหลังเว็บมอนเตอร์อ่ะจะเป็นให้เราเลือกหนึ่งตัวละครมาลงว่าแบบสมมติตัวละครเราอาจจะเต็มใช่ไหมด้านล่างอาจจะเต็มไม่เป็นไรอาจจะมีแบบแท่นหนึ่งแท่นแบบลอยขึ้นมาตรงกลางว่าคุณจะเอาตัวละครไหนลงคุณก็หยิบไปวางปึ้งแล้วตัวละครตัวนั้นก็จะตีกันซึ่งของรางวัลก็อาจจะเป็นก็ของรางวัลก็อาจจะเป็นวิปครีมของรางวัลเท่าที่ผมคิดตอนแรกแคทบอยมันคิดอุ้ยโยเน่อ๋อแคทบอยพี่บอยคิดโยเน่เหรอไม่ใช่มันจะโยหน้ามึงอะปึ้มอะไรอะว่าของรางวัลที่ผมคิดคือได้ไอเทมคนที่ชนะเลือกไอเทมได้ไอเทมคือไม่ใช่เลือกชิ้นใหญ่นะแบบเลือกรีเคิร์ฟโบเลือกตามเวทเลือกเจนเบลอะไรเงี้ยส่วนคนแพ้ก็คือได้เทมเหมือนกันแต่ว่าเป็นสุ่มเออก็คืออุ้ยหนุ่มแพ้คนนี้วะเนี่ยโอ้โหมียามังกร8เอ๊ะมันจะที่2อีกอะทั้งนั้นนะเซตกูอยู่ไหนเนี่ยส
อนนี้ถามก่อนแทรปคอเคนเนนครับไม่แต่เราจริงๆเราเจอวิญญาณมังกรน่าเล่นต้านเวทว่ะเซตมาว่ะปื้มเซตโจโจอ่ะคืออีกนิดเดียวมังกรใช่ไหมใช่ครับซามิล่ามังกรซามิล่าเป็นมังกรเป็นทับหน้าได้สักข้างไงเฮ้ยคนนี้เขาสิ่งนั้นเนี่ยเอ้ยซิลเวอร์ปื้มหนูของซิลเวอร์ดิออกแต่ว่าผมเห็นแล้วพี่ผมถึงได้ทักไงสามชาริโอพาวเวอร์ไม่หิวน้ำหรือไงยกถ้วยดื่มดุกดุกดุกจริงๆไอ้สามชาริโอพาวเวอร์มันควรเป็นตีเร็วแทนป่าวะอุ้ยท็อปทรีไฮทูบเลยหนูเอออันนี้ไฮทูบหรอพี่ดีนะกินวิปครีมเซตอยู่ไหนวะเฮ้ยไงเซตมาใครๆวะใส่แค่เน้นออนเซตมาขายใส่ผลิตเซตมาเอายังวันเซตครับวันเซต for 3 star set ครับไปโยกมันบึบบึบบึบเอ้าผมไม่ชนะนี่วิญญาณมังกรอ่ะอาโทเอ้ยวิญญาณมังกร9แต่ผมชนะเนี่ยนะทำไมวะถ้าชนะงั้นเราไม่ต้องเล่นจันหน้าเซตครับไพ่ไปก่อนแล้วครับรีบตามมาไวๆนะครับเซตครับมีคนขโมยเซตครับไอไพ่ผมนี่เองเซตครับรีบตามมาไวๆนะก่อนนะครับเซตครับโอ้ยเจอเว้ยเจอบอทมันเก่งกว่าคนปกติอ้าวเดี๋ยวจะตบให้ดูไอปิ้งปิ้วเพิ่งดูเซตพี่ดูซีมีดาเมจนี้ดาเมจเท่าไหร่แล้วเนี่ย300กว่าถ้าเจอกาเลโอดาเมจกูดีถึงพันทำไมกูแพ้วะเนี่ย อ๋อป้องกันเดี๋ยวนะใครสามดาวป้องกันอ่ะอ๋อละคันยูมิโมเรโลเอ้ยยูมิลาบาดอนป้องกันเหรอป้องกันสู้ไงวะป้องกันสู้ไม่ได้อ่ะต้องเซตสามดาวโอลลี่ครับตันเวกไงพี่อ๋ออย่าบอกนะว่าที่พี่ขายจันหน้าไปเมื่อกี้ใช่พี่ขายไปเออเซต3ดาวถ้าเล่นต้านเวทใช่ไหมก็ปึกอะแค่นี้เองปึ้มมันจะไปอยากอะไรยากคือยากคือพี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนโคมได้ตลอดเวลาคอมพี่คอมอ้าวแล้วเจอด้วยมาสิต้านเวท4เจอพี่เจอใช่ไงกูเจอมันไงอะไรของมึงอะผมต้องย้ายเซตให้ไปอยู่ริมซ้ายสุดปะวะยืนกลางแล้วเหมือนโดนหนึ่งเอ้ยไม่โดนเอ้ยพี่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างพี่ให้ผมอธิบายเอาไหมตีเดี๋ยวพึ่งพี่อยากลุ้นเอาโจ๊กแปะทุบปาสลิปทุบปิ๊กปิ๊กปุ๊บอธิบายครับอธิบายนะคือผมเห็นอะไรบางอย่างอะเมื่อกี้คือเคนเนนมั้งโดนรีซินเตะไปอยู่มุมแล้วอะแล้วเอทอกฝั่งเขาก็ดึงเคนเนนกลับมาตรงกลางแมป รีซินเงือบอะผมเห็นรีซินเงือบซินแบบนานี้อะพี่ต้องรีเพย์กลับไปดูให้คนดูเขาเห็นผมต้องย้ายเซตให้ไปอยู่ริมซ้ายสุดปะวะยืนกลางแล้วเหมือนโดนเลยไม่โดนเอ้ยพี่เมื่อกี้ผมคือยูมิ3ไปดิไอ้หนูถามพี่อย่างหนึ่งได้ไหมไม่ได้ตั้งใจเล่นอยู่เดี๋ยวพี่ธนานะโบบุ๋งบังบีเสียงตีนี่มันดังฟังชัดไอ้ที่นี่ฮิวมาดิยูมิฮิวคืนสามทองอ้าวท็อปทูน้องตะโกนเรียกแล้วปื้มจะถามอะไรพี่นะทำไมดูครั้งที่พี่ไฮ YouTube อันดับผมแม่ง ทำไมอ่ะดูกี่รอบอันดับผมแม่งก็ไม่เคยพ้น5เพิ่มดูเดี๋ยวหลังนี้พี่จะซุปเปอร์รีโลเราจะเดี๋ยวผมฉลองชัยชนะให้พี่ให้แล้วกันจะทำอะไรฉลองเหรอเราจะรีแต่ตัวซ้ำนะครับทุกคนจับตาจับตูดการรีโลอันไวของผมพี่ไวแล้วหรอวะปึ้งไม่ได้เล่นปึ้งมาต่อไปยาวๆปึ้งเอ้ยไม่เจออะคาริวะตัวเดียวเองโถเอ้ยงั้นโอ้โหสุดยอดนินจาของผมไปครับที่1กันไปเลยละกันน้องๆเฮ้ยอย่าทำให้ตื่นเต้นในหนุ่มอย่าทำให้ตื่นเต้นปื้มตัวนี้มันพูดเห็นปะแดกวิปครีมแม่ง
เฮ้ยแพทสามเออ